รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราค่อยๆพิจารณาช้าๆพิจารณาให้ละเอียดความคิดความรู้สึกเป็นสติของเราคิดเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันเห็นกายเห็นอิริยาบถที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันมือวางในลักษณะอย่างใดยืนอยู่นั่งอยู่หรือวางกายในลักษณะอย่างใดให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอิริยาบถของเราในปัจจุบันอิริยาบถในการประพฤติปฏิบัติกายภายนอกสำรวจใช้สติของเราเป็นตัวสำรวจสำรวจกายของเราในปัจจุบันลึกเข้าไปภายในใจของเราลึกเข้าไปภายในกายของเราว่าในขณะปัจจุบันเรามีเสื้อผ้ามีอิริยาบถลึกเข้าไปในกายของเราความคิดนึกของเราเป็นอย่างไรอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างใดรู้กายรู้ใจของเราเห็นกายเห็นใจของเราเห็นในปัจจุบันของเราเห็นในเวทนาในปัจจุบันของเราขณะที่เรามีอิริยาบถอย่างนี้กำลังประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เวทนาของเรามีลักษณะอย่างใดเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจพิจารณาเข้าไปในใจของเราใจที่มีความรู้สึกมีความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรให้เราเห็นในเวทนาทางกายเห็นในเวทนาทางใจของเราสติไปสอดส่องตรวจดูปัจจุบันของเราดูแล้วเห็นแล้วทำความเข้าใจแล้วเราก็วางลงคิดนึกอะไรก็วางรู้สึกอย่างไรก็วางมีเวทนาเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดมากน้อยขนาดไหนเราก็วางลงวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆวางอารมณ์วางเวทนาไว้ทำไว้ในใจว่าต่อไปนี้เราจะมาทำความสงบให้เกิดขึ้นทำกายวิเวกจิตวิเวกให้เกิดอุปธิวิเวกให้กายเราใจเราจิตของเรามีแต่ความสงบระงับปราศจากเครื่องเศร้าหมองระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราคุณบิดามารดาบุพการีครูบาอาจารย์อยู่ในกายของเราแล้วก็ให้เรานั้นทำความสงบให้เกิดขึ้นกับตัวของเรา
เกิดขึ้นกับใจของเราเราจะพิจารณาลมหายใจของเราก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกสติรู้อยู่ตลอดเวลาตามดูตามรู้ลมหายใจของเราพยายามตั้งสติให้ดีให้เราพิจารณาลมหายใจตามดูตามรู้ลมของเราตั้งแต่ลมเข้าจนกลายเป็นลมออกสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันสติรู้อยู่ตลอดเวลาความคิดนึกต่างๆอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาก็ให้เรารู้กำหนดรู้พิจารณาแล้วก็วางลงจิตมันส่งอะไรจิตมันรับอะไรไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์พิจารณาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วก็ละก็วางลงคิดดีคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางให้เราเห็นแต่กายของเราเห็นแต่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่นำไปหล่อเลี้ยงอัตภาพธาตุขันธ์ของเราเพื่อยังเวทนาไม่ให้เกิดเพื่อดับเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้เราพิจารณาเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกให้เรามีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนอดกลั้นรู้จักข่มใจของเราอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางไปเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรูปก็ดีโผฏฐัพพะที่มันเกิดขึ้นก็พิจารณาเป็นคุณอย่างไรเป็นโทษอย่างไรเหตุใดถึงเกิดขึ้นผลที่ตามมาเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วก็วางลงบางทีบางครั้งพอจิตเริ่มสงบปฏิฆะสัญญาก็เกิดขึ้นความจำได้หมายรู้ในอารมณ์ต่างๆก็ผุดขึ้นมาเราก็ต้องมีสติเท่าทันความคิดนึกเหล่านั้นอย่าไปยินดีพอใจอย่าไปชิงชังโกรธตอบสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เราลองพิจารณาแล้วก็วางลงเ
กายมันไม่เที่ยงกายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นละอะไรได้ก็ละวางอะไรได้ก็วางลงอารมณ์เกิดขึ้นก็วางเวทนาเกิดขึ้นก็วางลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดนึกอะไรก็อยู่ในกายของเรารู้เห็นอะไรก็ให้อยู่ในกายของเราไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่ใจของเจ้าของใจดวงเดียวหนึ่งหนึ่งของเรากายของเราใจของเราตามดูตามรู้ลมหายใจบริกรรมภาวนากำกับลมหายใจของเราก็ได้หรือจะบริกรรมภาวนาตามลมหายใจเข้าออกของเราพุทโธตามลมหายใจพุทโธกำกับลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โทพุทโธพุทโธเป็นการดึงสติไม่ให้สติเผลอออกไปสติจดจ่อกับลมหายใจมีคำบริกรรมภาวนาเผลอได้ก็ต้องมีสติดึงกลับมาได้รู้พลาดรู้ที่เผลอไปก็ดึงกลับมาบริกรรมภาวนากลับมาพุทกลับมาโทคิดนึกอะไรก็พุทโทไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโทเข้าไว้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆพุทโธไปพิจารณากายของเราไปเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกผมขนเล็บฟันหนังของเราร่างกายของเราสังขารที่เป็นของเราอะไรที่ว่าเป็นของเรามันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้ผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราเนื้อหนังของเรามันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นของเราหลุดล่วงไปแล้วเสื่อมสลายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาให้เรามีความเข้าใจเบื่อหน่ายคลายวางต่อสิ่งต่างเบื่อหน่ายต่อการเกิดการแก่การเจ็บการพัดพรากแล้วก็ความตายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดามีความพัดพรากจากของรักของเจริญใจผิดหวังไม่สมหวังมันก็เป็นธรรมดาสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกันอะไรที่ตายอะไรที่หายไปก็ลองให้เราพิจารณาดูความรู้สึกนึกคิดต่างๆเห็นในสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่สติรู้กายของเราสติรู้ใจของเรา
ให้เราพิจารณาใคร่ควรช้าๆชัดๆสติให้เป็นสันสติพิจารณาเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆตามลำดับไปถ้าเราพิจารณาสังขารเห็นฟันของเราให้เราลองพิจารณาตั้งแต่มันงอกขึ้นมาใช้ในการบดเคี้ยวอาหารมันค่อยๆเสื่อมไปสุดท้ายก็หลุดล่วงไปเป็นธรรมดาสติเป็นสันสติพิจารณาไปเรื่อยๆผมของเรามีความนิ่มสลวยเป็นเครื่องประดับกายของเราแต่เมื่อมันถึงความเสื่อมมาถึงผมที่เคยดำก็งอกขาวผมที่เคยนุ่มก็แข็งกระด้างมีกลิ่นขึ้นมาเมื่อมันหลุดล่วงออกไปเราก็ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นกับมันได้ไม่มีความอะไรอาวรณ์กับมันเหมือนขณะที่มันอยู่กับตัวของเรามันคือความไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนมีก็เป็นทุกข์บางครั้งไม่มีก็เป็นทุกข์บางครั้งไม่มีก็เป็นสุขเป็นกรรมฐานที่อยู่กับตัวของเราการประพฤติปฏิบัติก็คือการพิจารณากายของเรากายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจะเป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมอยู่เสมอกายของเรากายที่มีเวทนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาให้เราพิจารณาไปถ้าเรามีความเบื่อหน่ายคลายวางความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้เราตั้งสติดีๆพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าความฟุ้งซ่านเกิดจากอะไรขึ้นมาความเบื่อหน่ายคลายวางเกิดจากอะไรก็ลองพิจารณาดูจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเราจำเป็นต้องไปยึดไปถือหรือเปล่าหรือเราจะปล่อยมันไปพิจารณาได้ก็ดีพิจารณาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีสติรู้เวลามันเกิดเวลามันดับอารมณ์ความนึกคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นต้องมีเหตุทำให้มันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่นานมันก็ดับไปก็เพราะเหตุที่มันเกิดดับไปนั่นเองหมดเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นพยายามอดทนพยายามตั้งใจเ
เราเป็นผู้มีบุญมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเรามาสละกำลังกายกำลังใจสละเวลาลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดาของเราเพราะเรามีศรัทธาต่อพระองค์ศรัทธาต่อพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เมื่อเรามีศรัทธาแล้วมีความเลื่อมใสเป็นที่สุดแล้วเราก็น้อมนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะปัจจุบันเพราะเรามีความเชื่อต่อหลักในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดผลจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่เรามีความศรัทธาเหล่านั้นเมื่อลงมือทำแล้วอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นมารที่มาคอยขัดขวางคอยทดสอบคอยสร้างเสริมให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อมีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามค้นคว้าค้นหาหนทางแก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติให้สิ้นสงสัยปฏิบัติจนปราศจากข้อสงสัยผลจากการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราจะไปถามใครจะไปฟังใครจะไปมองดูใครก็มีความเข้าใจเข้าถึงต่อหลักในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็ต้องพยายามหาหนทางในการประพฤติปฏิบัติของเราให้เกิดผลสูงสุดพยายามมีสติเฝ้าดูตัวเองมีสติรู้อยู่กับตัวของเราอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ให้เรามีสติพิจารณาธรรมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ขาดสติจะทำให้เราเข้าใจในผลของการประพฤติปฏิบัติความเพียรของเราความอดทนของเราเป็นเครื่องมือทำให้เรานั้นเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติศรัทธาเรามีอยู่แล้วเราแค่มาลงมือให้มากขึ้นพยายามตั้งใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธอยู่ในใจของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามีเวทนาเกิดที่ใดเราก็รู้ด้วยสติของเราเวทนาดับไปเราก็รู้ด้วยสติของเราสติจับจ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายของเรา
เวลามีนิวรณ์เกิดขึ้นก็ให้เรานั้นตั้งสติให้ดีๆเพิ่มกำลังในความเพียรในความอดทนมากขึ้นเป็นความอ่อนล้าเบื่อหน่ายใกล้วางลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดขึ้นก็ให้เรารู้พยายามวางลงมันฟุ้งก็วางมันอยากจะละจะเลิกก็วางมันมีความง่วงเหงาหาวนอนเราก็วางไว้ก็ต้องพยายามละพยายามวางให้ได้ให้เป็นให้ถึงอย่าเพิ่งไปสงสัยเยอะให้ปฏิบัติเยอะๆอย่าไปล่วงเกินดูถูกบุคคลอื่นถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงอย่างแท้จริงเราต้องพยายามหันมามองตัวเราให้มากเหมือนกับเรายิงลูกศรไปเป้าหมายก็คือตัวของเรานั่นเองมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มาปักที่ตัวของเราการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันให้เล็งให้เพ่งอยู่แต่ในใจของเราในกายของเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาพิจารณาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพิจารณาให้เป็นธรรมชาติพิจารณาให้เป็นปกติเหมือนพระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระอานนท์ว่าเรานั้นพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันมีสติรู้ทุกลมหายใจเข้ามีสติรู้ทุกลมหายใจออกจนจิตเกิดความวิเวกจากกายวิเวกกายสงบใจก็สงบจิตก็รวมดิ่งนิ่งว่างสติตามดูตามรู้ในความว่างความนิ่งเหล่านั้นจนจิตของเรายกตัวเองขึ้นพิจารณาธรรมที่เป็นธรรมอยู่เสมอธรรมที่เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นปกติเป็นธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าเป็นวิปัสสนาพิจารณาโดยธรรมชาติของจิตที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้อะไรมันผุดขึ้นในใจของเราก็กำหนดรู้อารมณ์ความคิดนึกต่างๆเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางพิจารณาให้เป็นธรรมพิจารณาให้เป็นกลางทำความรู้สึกเฉยๆมันเป็นธรรมชาติของจิตเราเป็นธรรมชาติของกายเราจิตมันวิ่งอยู่ตลอดเวลากายมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอเราค่อยๆทำให้มันสงบสงบพอเราบังคับไม่เข้าอยู่เฉยๆมันก็จะมีการดิ้นรนขวนขวายต่างๆเกิดขึ้นเราก็วางใจเป็นกลางพิจารณาไปอะไรที่มากระทบจากภายนอกก็ดีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำความเข้าใจไม่ไปปรุงแต่งไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์แค่รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็วางลงเหมือนกับเราอ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านแล้วเข้าใจแล้วจบแล้วเราก็ไม่ต้องวางขอไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาหนังสือติดตัวไปตลอดเวลาเพราะเรามีความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหนังสือนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเม
เมื่อเราพิจารณาอะไรแล้วมีความเข้าใจรู้เห็นสิ่งต่างๆเราก็วางลงไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปถือเพราะเรารู้เราเห็นแล้วนั่นเองอะไรมากระทบอะไรมันเกิดขึ้นก็ให้เรากำหนดรู้มีเหตุเกิดขึ้นมีผลเกิดขึ้นก็ให้เราไปรู้ไปเห็นทำความเข้าใจรู้แล้วเห็นแล้วเราก็วางเราก็ละแล้วเราก็เฉยไว้ไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายตามสิ่งเหล่านั้นโธพุทโธไปเรื่อยๆเผลอสติไปก็ดึงกลับมาเผลอกายหลับไปกายเคลื่อนไหวขึ้นก็ทำความรู้ตั้งไว้ในใจขึ้นเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็มีความเผลอความพลั้งไปบ้างบางครั้งก็ขาดสติเผลอสติไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวได้สติขึ้นมาก็ให้เริ่มทำสติให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเรามีความเพียรมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเผลอไปแล้วพอรู้ตัวเรากลับไม่แก้ไขปล่อยไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยของเรานั่งเมื่อไหร่ก็ไม่สงบเดินเมื่อไหร่ก็ไม่สงบยืนเมื่อไหร่ก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบเพราะจิตมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจิตมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาความคิดนึกมันก็ไปตามจิตใจของเราเวลาอารมณ์อะไรมากระทบเราก็ส่งอารมณ์ของเราออกไปเราจะต้องมาฝึกสติให้เกิดสติมากขึ้นสติที่เป็นสันสติตามดูตามรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นจิตก็ช้าลงความคิดนึกต่างๆก็เป็นลำดับลำดับก็ต้องพยายามฝึกหัดให้ได้ทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอพุทโธไปยกกายมาพิจารณาก็ได้ยกอัตยกธรรมอะไรมาพิจารณาก็ได้ถ้าจิตมันสงบดีแล้วเราก็ปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไปเป็นธรรมชาติของเขามีสติกำกับมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ากายยังไม่สงบจิตของเรายังไม่สงบก็ต้องหาอุบายในการทำกรรมฐานให้เกิดขึ้นกับตัวของเราจิตมันแส่สายออกไปเราก็ต้องพยายามกรรมฐาน40กรรมฐานที่เป็นเครื่องช่วยให้เราเกิดสมาธิเกิดความสงบขึ้นได้ก็ต้องพิจารณาใน40ข้อนั้นให้รวมลงจนกายสงบใจสงบเกิดขึ้นกับตัวของเรา
ถ้าเราขาดศรัทธาจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางก็ให้เรานึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงคุณของท่านจิตของเราก็จะมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นถ้าเรานั่งนั่งไปกามราคะเข้ามาครอบงำเกิดกามฉันทะขึ้นในใจของเราในความคิดนึกมันปรุงแต่งขึ้นมาก็ลองพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นพิจารณาถึงความไม่จริงแท้แน่นอนในสิ่งต่างๆวันนี้รักวันนั้นชังวันนี้หวงวันนั้นห่วงวันนั้นเฉยๆมันเป็นธรรมดาของจิตใจของปุถุชนเราก็ต้องพยายามยกจิตใจของเราให้มีความเข้าใจให้รู้ให้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหลงที่กายภายนอกรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางทำให้เราเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่นานมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาความหนุ่มความสาวความสวยมันก็มีวันหมดไปวันคืนล่วงไปเราก็พิจารณาได้ทุกคนย่อมแก่ทุกคนย่อมเจ็บทุกคนย่อมรู้จักความพัดพรากสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายจากกันจะไปยึดมั่นถือมั่นไว้ได้ไม่ได้เรายึดเขาไม่ได้เขาก็ยึดเราไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังเราก็ต้องพิจารณาจนกามฉันทะของเราคลายไปความพยาบาทที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งต่างๆอะไรที่เราไม่พอใจอะไรที่เราไม่ยินดีมันเกิดขึ้นมันก็เกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทขึ้นแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆรู้จักเมตตากรุณาเราก็จะเห็นใจเขาจะเห็นใจเราสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาไม่มีใครพอใจอะไรได้ทั้งหมดไม่มีใครพอใจได้ตลอดเวลาบางครั้งสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามวิธีของเขาถ้าเราพิจารณาได้อย่างนั้นมีความคิดอยู่อย่างนี้ความพยาบาทก็คลายลงมองโลกตามความเป็นจริงอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ใจของเราก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเหมือนกันความพยาบาทก็คลายไปรู้จักอโหสิกรรมต่อสิ่งต่างๆรู้จักปล่อยวางต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นจิตมันก็เบาลงความสงบก็เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องคอยหวาดระแวงสิ่งต่างๆ
พยายามตั้งใจอดทนให้มากขึ้นทำความเพียรให้มีความสม่ำเสมอเรามีศรัทธาอยู่แล้วจงมาประพฤติปฏิบัติศรัทธาเรามีเราจึงมาประพฤติปฏิบัติเรามาเพิ่มความเพียรเพิ่มความหมั่นเพิ่มความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆเพียรมากอดทนมากผลที่ได้ก็มากตามเพียรน้อยอดทนน้อยผลที่ได้ก็น้อยตามเหมือนเราทำกิจการงานต่างๆเราทำด้วยสติปัญญาของเราเราทำด้วยความอดทนอดกลั้นงานที่เราทำมันก็ดีตามเพราะเราลงมือทำด้วยความดีของเราแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นอดทนผลงานที่ออกมาก็ไม่ดีตามไปด้วยการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันจิตใจที่มีศรัทธาทำให้เรารู้จักการให้ทานศรัทธาที่มากขึ้นจนเรารู้จักการรักษาศีลที่สุดของศรัทธาก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาของเราเรามีความเริ่มใสเชื่อมั่นศรัทธาต่อสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเราจึงลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันในความเป็นสัจธรรมของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจริงๆเป็นสัจธรรมที่มีอยู่จริงลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นผลได้อย่างเป็นจริงก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธเป็นสาวกขององค์พระศาสดาแล้วพยายามเอาสติจับความคิดให้ทันมันฟุ้งขึ้นมาก็จับให้ทันเกิดเวทนาขึ้นมาก็จับแล้วก็พิจารณาให้เห็นอย่าปล่อยให้ความคิดมันเพลิดเพลินไปกับความคิดอย่าปล่อยให้จิตมันเพลินให้จิตมันมีสติอยู่ตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆสติตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าเผลออย่าเพลินพอเผลอพอเพลินไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ขาดสติความง่วงเหงาหานอนก็หลับไปในที่สุดบางทีจิตก็ตกไปในภวังค์เฉยอย่างนั้นให้เราพิจารณาให้เห็นให้ได้ให้เข้าใจเข้าถึงต่อสิ่งต่างๆพุทโธพุทโธไว้เผลอสติก็ดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธไว้พุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธให้พุทโธเป็นเครื่องอยู่ของเราจนลมหายใจละเอียดขึ้นพุทโธรวมกับลมหายใจของเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของความนึกคิดสภาวะจิตของเราเ
สติรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้มีสติรู้มีสติพิจารณารู้ให้เท่าทันความคิดนึกสติมีความรู้เท่าทันความคิดนึกอารมณ์ต่างๆรู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นจิตดิ่งนิ่งว่างเฉยลงสติตามดูตามรู้ไปเรื่อยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ธรรมก็มีสติเป็นตัวรู้กายเวทนาจิตธรรมของเรามีความเศร้าหมองขุ่นมัวมีความเอิบอิ่มอย่างไรก็มีสติเป็นตัวรู้ไม่ส่งอารมณ์ไปไม่รับอารมณ์เข้ามาเฉยพยายามพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่กายสงบใจของเราสงบมีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นก็ลองพิจารณาดูทำไมเรามีความคิดเห็นรู้สึกอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างลองพิจารณาดูเมื่อเรารู้เราเห็นเราพิจารณาแล้วก็น้อมลงวางลงบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของความคิดของเราเรายังมีอุปกิเลสเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเรารู้ก็แสดงว่าเรานั้นสามารถเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้แสดงว่าเราต้องเพิ่มความเพียรความอดทนในการประพฤติปฏิบัติแต่ตัวรู้ก็คือสติของเราเมื่อเรารู้แสดงว่าเรานั้นมีความก้าวหน้าเราสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยละวางได้เป็นความรู้ความเห็นต่างๆเราสามารถแยกแยะได้เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นธรรมเป็นความรู้ความเห็นที่เป็นธรรมดาธรรมชาติของจิตเราตัวรู้นี่สำคัญเพราะตัวรู้เป็นสติสติจึงมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาเวทนาเกิดขึ้นก็ให้ลองพิจารณาถึงเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นธรรมชาติสิ่งต่างๆเป็นธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเราจะมีความเข้าใจขั้นตอนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ตามมาเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นตามมาแล้วก็ดับไปทั้งสองสิ่งมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้นี่เองมันคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดนึกต่างๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นตามขั้นตามตอนของเขาเราแค่มีตัวรู้เป็นสติเป็นตัวรู้เท่านั้นสติเป็นตัวรู้รู้ชัดเห็นชัดอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาปล่อยได้วางได้ละได้แล้วก็จะเข้าใจในธรรมชาติของจิตเราจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาด้วยตัวของมันเองก็ดีจิตที่มันปรุงแต่งจากสิ่งที่มากระทบจากภายนอกก็ดีหรือมันเกิดขึ้นจากภายในทำให้จิตของเรามันปรุงแต่ง
โธพุทโธไปเรื่อยๆไม่สงบก็พุทโธสงบก็พุทโธจนลมหายใจกายของเรานั้นเป็นพุทโธในที่สุดอย่าปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆอย่าปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็วางลงถ้ามันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดต่างๆบางครั้งเราคิดจะพิจารณามันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เราก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปแยกแยะสิ่งต่างๆไปตามกันลองของเขาให้รู้ให้เห็นเมื่อผลเกิดขึ้นมาก็สาวไปหาเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เหตุมันเกิดขึ้นมาจนเราเข้าไปถึงกระทั่งรากของเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆถอนมันขึ้นถอนมันออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของเราพยายามมีสติอย่าเผลอสติอย่าให้เวทนามาครอบงำสติของเราอย่าให้อารมณ์ความนึกคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาครอบงำสติของเราสติเด่นชัดสติมีกำลังถ้าขาดสติกายของเราใจของเราก็จะไม่เกิดความสงบขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามเพิ่มกำลังให้สติของเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพิจารณาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอะไรมันเกิดขึ้นเราก็พิจารณาได้รู้ได้เห็นได้พิจารณาได้ด้วยสติของเราพิจารณาแล้วเราก็ลองลึกเข้าไปจนมันดับไปในที่สุดพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วก็วางลงสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเอาละช่วงเวลาที่เราลงมือประพฤติปฏิบัติมาก็สมควรกับเวลาในช่วงนี้ค่อยๆถอนจิตของเราขึ้นมาอยู่ที่กายของเรามีสติพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันพิจารณาดูเห็นเวทนาในปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเวทนาในขณะนั้นมีลักษณะอย่างไรมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกลับมาที่ปัจจุบันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นมีความเข้าใจรู้จักปรับปรุงแก้ไขการประพฤติปฏิบัติของเราเวทนาอย่างดีเวทนาอย่างไม่ดีเวทนาจริงๆหรือเป็นแค่นิวรณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดมีลักษณะอย่างใดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ธรรมในปัจจุบันเป็นอย่างไรย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำไว้ในใจให้ดี
เราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่มีใครเตือนเราได้นอกจากตัวของเราเองแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ในอิริยาบถของเราในปัจจุบันทำความรู้สึกที่มือทั้งสองข้างเคลื่อนมือขวาไปวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายไปวางที่หัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอิริยาบถของเรายามที่เราเคลื่อนไหวกายเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรกับกายของเรายามที่เราเคลื่อนไหวกายเวทนาทางใจมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นยินดีพอใจเฉยๆหรือมีความสุขเกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาดูแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาแต่เห็นอิริยาบถเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งได้ในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราตั้งใจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหรือรูปอนุโมทนาบุญในการประพฤติปฏิบัติของเราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะครับที่ได้พากันตั้งใจวันนี้วันที่16มกราพระที่2ของปีที่เป็นพระเลขเป็นวันครูวันนี้เป็นวันครูครูนี่มีสามประเภทมีนักปราชญ์ผู้รู้ท่านแบ่งครูเป็นสามประเภทครูผู้ให้ชีวิตและก็จิตวิญญาณครูผู้ให้วิชาการทางดำเนินชีวิต
ครูผู้ปลดปล่อยจิตพ้นจากวัฏฏะสงสารครูสามประเภทครูอันแรกนี่โยมตอบได้ไหมตอบได้ไหมครูผู้ให้ชีวิตจิตวิญญาณครูนี่พอเราคลอดปุ๊บเจอเลยรู้ใช่ไหมครูผู้ให้ชีวิตจิตวิญญาณคือพ่อแม่บุปการีของเราบางครั้งเราไม่ได้เติบโตมากับคุณพ่อคุณแม่เรามีปู่ย่าตายายเป็นบุปการีของเราบุคคลเหล่านี้ก็คือคุณครูคนแรกของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเราครูคนที่สองผู้ให้วิชาแล้วก็แนวทางดำเนินชีวิตก็คือคุณครูที่โรงเรียนเพื่อนฝูงรวมทั้งบุคคลที่เราไปเจอมารวมทั้งสถานที่รวมทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นครูของเราเหมือนกันนี่คือครูที่ทำให้เรานั้นมีวิชาติดตัวในการเลี้ยงชีวิตเราก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราครูประเภทนี้อยู่ที่ปัญญาของผู้เรียนรู้ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราไม่เรียนรู้ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นไม่รู้จักคุณครูของเราตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองปลูกต้นไม้ที่ลานธรรมก็เคยมีคนถามว่าหลวงพ่อปลูกแล้วมันจะโตทันใช้หรือเปล่าหลวงพ่อก็ตอบคนที่ถามว่าที่เราปลูกต้นไม้เราไม่ได้ใช้เองหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับอะไรจนเมื่อเวลามันผ่านไปเราก็ได้เรียนรู้จากธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นเป็นครูคนหนึ่งของเราเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดต่างๆทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็มาจากสิ่งแวดล้อมของเรานี่คือครูประเภทที่สองครูประเภทที่สามนั่นคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นกษัตริย์ครองกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลถือเป็นกษัตริย์ที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์มากที่สุดเนื่องจากว่าพระพุทธองค์นั้นทรงจำพรรษาที่วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีนานที่สุดแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ทรงทูลถามพระพุทธองค์ถามพระพุทธเจ้าว่าควรจะไปทำบุญที่ไหนดีที่ไหนเป็นที่ที่สามารถทำบุญกุศลได้อย่างสูงสุดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าที่ที่เธอศรัทธานั่นเองมหาบพิตรที่ใดก็ตามที่มหาบพิตรมีความศรัทธาก็ขอให้มหาบพิตรทำบุญกุศลที่นั่นที่ไหนที่มีศรัทธาที่นั่นย่อมมีบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อยู่รอมหาบพิตรอยู่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วทำกับบุคคลประเภทไหนถึงจะได้บุญมากที่สุดสถานที่รู้แล้วแต่บุคคลที่จะทำบุญเนี่ยยังไม่รู้พระพุทธองค์ก็ทรงตอบมาอีกว่าศีลนี่แหละเป็นเครื่องจำแนกบุคคลทำบุญกับผู้มีศีลย่อมได้บุญมากยิ่งผู้มีศีลนั้นเป็นผู้มีสติปัญญามีบุญบารมีบุญที่เราได้ย่อมมากไปด้วยนี่เป็นคำที่พระองค์นั้นทรงตอบคำถามสองข้อต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจริงๆพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นทูลถามมากกว่านั้นอีก
แต่ว่าอาตมายกมาแค่สองข้อข้อแรกเนี่ยเราก็เห็นอยู่เห็นได้ไม่ยากเรามีศรัทธาในสถานที่ไหนเราก็ไปทำบุญกุศลให้เกิดในสถานที่นั้นคำว่าไปทำบุญทำกุศลในสถานที่ที่เรามีศรัทธาไม่ใช่วัดอย่างเดียวแม้แต่ธรรมชาติก็เป็นที่ที่เรามีศรัทธาที่จะไปทำบุญทำกุศลเพราะบุญที่สูงสุดก็คือบุญจากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองโยมมีธรรมชาติเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทำไมหลวงพ่อสนองจึงสอนให้เรานั้นถือธุดงค์เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอยู่คนไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ในที่สงบสงัดเป็นวัดเพราะท่านต้องการให้เรานั้นสร้างเสริมศรัทธาขึ้นมาเราใช้ศรัทธานั้นมาทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองบุญกุศลที่เราทำนั้นไม่ได้เกิดกับใครเลยแต่เกิดกับตัวของเราเราให้เขาบุญก็อยู่ที่เราเราดูแลเสนาบดีนั้นทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลมีรูปร่างเป็นท้วมๆหน่อยเป็นคนเจ้าเนื้อเป็นคนอ้วนๆยังอาตมานี่เรียกอ้วนไหมอ้วนไหมไม่อ้วนใช่ไหมใช่ได้เป็นคนดีพูดให้เราไม่เสียใจพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นคนอ้วนแล้วมีอยู่วันหนึ่งฉันข้าวเสร็จเอามาใช้เสวยอาหารเสร็จพุทโธนั้นทรงฉันภัตตาหารแล้วพุทธกิจพุทโธนั้นตอนเช้าบิณฑบาตพอบ่ายก็จะโปรดญาติโยมจนถึงช่วงเย็นเป็นพุทธกิจที่ทรงทำประจำทุกๆวันเป็นเวลา45ปีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเสวยอาหารกลางวันเสร็จแล้วอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปเข้าเฝ้าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนฟังธรรมไม่เท่าไหร่หลับเฉยเลยโยมพอหลับเสร็จพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่านี่แน่เธอเนี่ยจำธรรมที่เราแสดงได้ไหมมหาบพิตรธรรมที่อาตมาภาพได้แสดงต่อมหาบพิตรเนี่ยมีอะไรบ้างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจำได้ไหมโยมหลับหลับตื่นตื่นฟังอย่างโยมบางคนเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับรู้เพราะว่าตอนฟังพยักหน้าอยู่อย่างนี้รู้พระเจ้าประเสริฐก็ทรงอายอ่ะเนาะทรงอายก็เลยทูลถามว่าข้าพเจ้าเผลอสติไปพระองค์ก็ทรงบอกอย่างนี้สิทำอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าประเสริฐผลฟังวิธีทำให้ไม่ง่วงแต่ฟังอยู่ก็หลับไปอีกก็เลยไปบอกถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งว่าให้ช่วยหน่อยช่วยเตือนฉันหน่อยหรือเป็นมหาเด็กอาตมาจำไม่ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่หลับช่วยฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้หน่อยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเป็นไงโยมเขาท่าไหมมันแก้ง่วงไม่ได้ให้เพื่อนฟังแทนฉันจะได้หลับเต็มที่เหมือนโยมปฏิบัติให้เพื่อนเนสัจฉิกแทนฉันจะได้บุญเต็มที่อย่างนี้ได้ไหมปรากฏพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ฟังธรรมจากคนนี้แล้วก็เอาวิธีลดความอ้วนจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนวิธีลดความอ้วนด้วยนะไปหาอ่านเองนะแต่มาจำไม่ได้เพราะว่าแต่มาก็ยังอ้วนอยู่พระองค์ทรงสอนวิธีขบฉันเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นตอนที่เราฉันข้าวทานข้าวเนี่ยเราดับเวทนาคือความหิวใช่ไหมครับแต่มันเกิดเวทนาใหม่ขึ้นมาคืออะไรความง่วงโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมฝรั่งเขาบอก you are what you eat คือคุณกินอะไรคุณเป็นอะไรก็เพราะสิ่งที่คุณกินเข้าไปถูกต้องไหมห้ามมันห้ามหวานห้ามทอด
ห้ามแป้งเยอะแต่ฉันชอบนี่รู้แล้วแต่ก็ยังคบฉันอยู่พระองค์ทรงสอนเรื่องการควบคุมน้ำหนักต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็ใช้ได้ผลเห็นไหมพระองค์นั้นทรงเป็นครูทั้งจิตวิญญาณครูทั้งความเป็นอยู่อันที่สองก็คือทำบุญกับผู้มีศีลจำเป็นต้องทำกับพระไม่โยมทำบุญที่ที่เราศรัทธาทำบุญต่อผู้มีศีลย่อมได้บุญมากได้บุญไม่โยมทำบุญกับพระได้บุญไหมทำไมนั่งนิ่งโอ้เข้าสมาธิฟังธรรมเอาไปคิดเองเนาะอาตมาเป็นพระเข้าข้างตัวเองไม่ได้แต่ถ้าอาตมาเป็นโยมอาตมาก็จะพยักหน้าเพราะการทำบุญกับผู้มีศีล นั้นย่อมได้บุญตามที่พระองค์ทรงบอกแต่ต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำไปสาธุโยมสาธุไม่กล้าเล่นมุกทำบุญกับผู้มีศีลแต่มาได้มา2แพ็ค3แพ็คเลยใช้ได้ใช้ได้มุกนี้ใช้ได้ใช้ได้ไม่กล้าเล่นมุกต่อจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพูดไม่จบเพราะนั้นวันครูเนี่ยนะโยมลองทบทวนดูศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาคำบาลีง่ายๆวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่เป็นคำที่มนุษย์ใช้ได้เท่านั้นบรรดาเทวดาบรรดาสัตว์นรกบรรดาภพภูมิอื่นๆทบทวนตัวเองไม่ได้วันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีศรัทธาอยู่ทุกวันนี้เพราะเราได้รับอะไรมาจากคุณครูของเราคุณครูตั้งแต่ผู้ให้ชีวิตคุณครูผู้ให้แนวทางคุณครูผู้ให้จิตวิญญาณของเรานี่คือสิ่งที่เรามาทบทวนด้วยความกตัญญูความกตัญญูนั้นแสดงออกบางคนนั้นครูบาอาจารย์ละสังขารอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองละสังขารไปแล้วเราก็บอกว่าไม่อยากมาวัดเลยไม่อยากประพฤติปฏิบัติเลยเพราะไม่มีหลวงพ่อให้เราเห็นไม่มีหลวงพ่อมาคอยสอนคอยบอกเราเราก็เลยไม่อยากประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าอกตัญญูโยมอันนี้ฟันธงให้เลยนะเพราะอะไรเพราะการที่เราเคารพท่านท่านไม่ต้องการเคารพให้เรามาเคารพตัวของท่านแต่ท่านอยากให้เรานั้นเคารพในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านแสดงให้ดูที่ท่านนั้นสอนเพียรสอนเพียรสร้างให้เราเกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาจนเรามีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านละสังขารไปแล้วท่านก็แสดงธรรมข้อสุดท้ายว่าไม่มีใครเลยที่จะไม่ละโลกนี้ไปแต่เมื่อละไปแล้วได้ทิ้งอะไรไว้บ้างท่านเป็นครูตั้งแต่เริ่มจนถึงละสังขารไปถ้าเราบอกว่าเราไม่เห็นท่านเราว้าเวแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ท่านทำให้เราดูสิ่งที่ท่านสอนให้เราเห็นสิ่งที่ท่านเน้นให้เราเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วโอปนยิโกน้อมมาใส่ตัวของเราแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าความกตัญญูหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยพูดไว้ประโยคนึงถ้าไม่เชื่อที่สอนอย่ามาเรียกว่าอาจารย์อย่ามาเรียกว่าครูบาอาจารย์ใครเรียกเราว่าอาจารย์ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่เราทำให้ดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนอาตมาว่าถ้าจะไปสอนสามเณรน่ะพระพี่เลี้ยงต้องทำให้ได้ซะก่อนคำสอนไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาดูเพราะนั้นถ้าโยมลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วโย
โยมก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่โยมได้นั้นมันก็คือสิ่งที่โยมมีอยู่ในตัวของโยมเองพระพุทธองค์นั้นทรงมาชี้แนะจากการเอาธรรมชาติมาตีให้เป็นข้ออัดข้อธรรมพระสงฆ์พระอริยเจ้าเอาสิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติได้แล้วท่านก็เอามาสอนมาบอกแล้วมาทำให้โยมดูนี่คือวันครูที่อาตมาอยากจะบอกโยมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะนั้นวันนี้ทั้งคืนไม่นอนได้ไหมได้นะอาตมาก็จะไปนอนแล้วนะสิ่งต่างๆที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญ